ดูกระพิสุทั้งหลายถ้าจะพึงมีผู้ถามว่าจะมีประโยชน์อะไรเพื่อการฟังกุศลธรรมอันเป็นอริยะเป็นเครื่องนำออกไปอันให้ถึงปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้แก่ท่านทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงตอบเขาอย่างนี้ว่ามีประโยชน์ เพื่อรู้ธรรมเป็นธรรมสองอย่างตามความเป็นจริงถ้าจะพึงมีผู้ถามว่าท่านทั้งหลายกล่าวอะไรว่าเป็นธรรมสองอย่างพึงตอบเขาอย่างนี้ว่าการพิจารณาเห็นเนืองเนืองว่านี้ทุกนี้ทุกคาสมุทยัยนี้เป็นข้อที่หนึ่ง การพิจารณาเห็นเนืองๆว่านี้ทุกข์นิโรธนี้ทุกข์นิโรธคามินีปฏิปทานี้เป็นข้อที่สองภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมเป็นธรรมสองอย่างโดยชอบเนืองๆอ,อย่างนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่ พึงหวังผลสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัตผลในปัจจุบันนี้หรือเมื่อยังมีความถือมั่นเหลืออยู่เป็นพระอนาคามีชนเหล่าใดไม่รู้ทุกข์เหตุเกิดแห่งทุกข์ธรรมชาติเป็นที่ดับทุกข์ไม่มีส่วนเหลือโดยประการทั้งปวง และไม่รู้มักอันให้ถึงความเข้าไประงับทุกข์ชนเหล่านั้นเสื่อมแล้วจากเจโตวิมุตต์และปัญญาวิมุตต์เป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เป็นผู้เข้าถึงชาติและชราแท้ส่วนชนเหล่าใดรู้ทุกข์เหตุเกิดแห่งทุกข์ ธรรมชาติเป็นที่ดับทุกข์ไม่มีส่วนเหลือโดยประการทั้งปวงและรู้มักอันให้ถึงความเข้าไประงับทุกข์ชนเหล่านั้นถึงพร้อมแล้วด้วยเจโตวิมุตตและปัญญาวิมุตตเป็นผู้ควรที่จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้และเป็นผู้ไม่เข้าถึงชาติและชารา ดูกรภิกสุทั้งหลายการพิจารณาเห็นเนืองเนืองว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งหมดย่อมเกิดขึ้นเพราะอุปธิปัจจัยนี้เป็นข้อที่หนึ่งการพิจารณาเห็นเนืองเนืองว่าเพราะอุปธิทั้งหลายนี้เองดับไปเพราะสำรอกโดยไม่เหลือทุกจึงไม่เกิด นี้เป็นข้อที่สองภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมเป็นธรรมสองอย่างโดยชอบเนืองๆอ,อย่างนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวพึงหวังผลสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัตผลในปัจจุบันนี้ หรือเมื่อยังมีความถือมั่นเหลืออยู่เป็นพระอนาคามีทุกเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีเป็นอันมากในโลกย่อมเกิดเพราะอุปธิเป็นเหตุผู้ใดแลไม่รู้ย่อมกระทำอุปธิผู้นั้นเป็นผู้เขาย่อมเข้าถึงทุกขบ่อยๆเพราะเหตุนั้น ผู้พิจารณาเห็นเหตุเกิดแห่งทุกเนื่องเนือง,องทราบชัดอยู่ไม่พึงทำอุปธิดูกรรัิภิุษุทั้งหลายการพิจารณาเห็นเนื่องเนือง,องว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งหมดย่อมเกิดขึ้น เพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยนี้เป็นข้อที่หนึ่งการพิจารณาเห็นเนืองๆว่าเพราะอาวิชชานั่นเองดับไปเพราะสํารอกโดยไม่มีเหลือทุกจึงไม่เกิดนี้เป็นข้อที่สองภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมเป็นธรรมสองอย่างโดยชอบเนืองๆอ,อย่างนี้ เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่พึงหวังผลสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัตผลในปัจจุบันนี้หรือเมื่อยังมีความถือมั่นเหลืออยู่เป็นพระอนาคามีอวิชชานั่นเองเป็นคติของสัตว์ทั้งหลาย ผู้เข้าถึงชาติมรณะและสงสารอันมีความเป็นอย่างนี้และความเป็นอย่างอื่นบ่อยๆอวิชชาคือความหลงใหญ่นี้เป็นความเที่ยงอยู่สิ้นกาลนานสัตว์ทั้งหลายผู้ไปด้วยวิชชาเท่านั้นย่อมไม่ไปสู่พบใหม่ ดูกระิกสุทั้งหลายการพิจารณาเห็นเนืองเนืองว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งหมดย่อมเกิดขึ้นเพราะสังขารเป็นปัจจัยนี้เป็นข้อที่หนึ่งการพิจารณาเห็นเนื่องเนืองว่าเพราะสังขารทั้งหลายนั่นเองดับไปเพราะสำรอกโดยไม่มีเหลือทุกจึงไม่เกิด นี้เป็นข้อที่สองภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมเป็นธรรมสองอย่างโดยชอบเนืองๆอ,อย่างนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวพึงหวังผลสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัตผลในปัจจุบันนี้ หรือเมื่อยังมีความถือมั่นเหลืออยู่เป็นพระอนาคามีทุกอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งหมดย่อมเกิดขึ้นเพราะสังขารเป็นปัจจัยเพราะสังขารทั้งหลายดับโดยไม่เหลือทุกจึงไม่เกิดภิกษุรู้โทษนี้ว่าเพราะสังขารเป็นปัจจัย ทุกจึงเกิดขึ้นเพราะความสงบแห่งสังขารทั้งมวลสัญญาทั้งหลายจึงดับความสิ้นไปแห่งทุกข์ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุรู้ความสิ้นไปแห่งทุกนี้โดยท่องแท้บัณฑิตทั้งหลายผู้เห็นชอบผู้ถึงเวทร,รู้โดยชอบแล้ว ครอบงามกิเลสเป็นเครื่องประกอบของมารได้แล้วย่อมไม่ไปสู่พบใหม่ดูกรบภิกษุทั้งหลายการพิจารณาเห็นเนืองๆว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งหมด ย่อมเกิดขึ้นเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนี้เป็นข้อที่หนึ่งการพิจารณาเห็นเนื่องเนๆว่าเพราะวิญญาณนั่นเองดับเพราะสํารอกโดยไม่เหลือทุกจึงไม่เกิดนี้เป็นข้อที่สองภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมเป็นธรรมสองอย่าง โดยชอบเนืองเนๆอ,อย่างนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่พึงหวังผลสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัตผลในปัจจุบันนี้หรือเมื่อยังมีความถือมั่นเหลืออยู่เป็นพระอนาคามี ทุกอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งหมดย่อมเกิดขึ้นเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยเพราะวิญญาณดับโดยไม่เหลือทุกจึงไม่เกิดภิกษุรู้โทษนี้ว่าทุกย่อมเกิดขึ้นเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยดังนี้แล้วย่อมเป็นผู้หายหิวดับรอบแล้วเพราะความเข้าไปสงบ แห่งวิญญาณดูกระภิกษุทั้งหลายการพิจารณาเห็นหนึ่งเนืองว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งหมดย่อมเกิดเพราะภสสะเป็นปัจจัยนี้เป็นข้อที่หนึ่ง การพิจารณาเห็นเนืองๆว่าเพราะภัษะนั่นเองดับเพราะสำรอกโดยไม่เหลือทุกจึงไม่เกิดนี้เป็นข้อที่สองภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมเป็นธรรมสองอย่างโดยชอบเนืองๆอย่างนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยว พึงหวังผลสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัตผลในปัจจุบันนี้หรือเมื่อยังมีความถือมั่นเหลืออยู่เป็นพระอนาคามีความสิ้นไปแห่งสังโยชน์ของชนทั้งหลายผู้อันผัสะครอบงำแล้ว ผู้แล่นไปตามกระแสะแห่งภวะตันหาผู้ดำเนินไปแล้วสู่หนทางผิดย่อมอยู่ห่างไกลส่วนชนเหล่าใดกำหนดรู้ผัสสะด้วยปัญญายินดีแล้วในธรรมเป็นที่เข้าไปสงบชนแม้เหล่านั้นเป็นผู้หายหิวดับรอบแล้ว เพราะการดับไปแห่งภาษะดูกระรับภิกษุทั้งหลายการพิจารณาเห็นเนืองๆว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งหมดย่อมเกิดขึ้นเพราะเวทนาเป็นปัจจัย นี้เป็นข้อที่หนึ่งการพิจารณาเห็นเนืองเนืองว่าเพราะเวทนานั่นเองดับเพราะสำรอโดยไม่เหลือทุกจึงไม่เกิดนี้เป็นข้อที่สองภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมเป็นธรรมสองอย่างโดยชอบเนืองๆอ,อย่างนี้เป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่พึงหวังผลสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัตผลในปัจจุบันนี้หรือเมื่อยังมีความถือมั่นเหลืออยู่เป็นพระอนาคามีภิกษุรู้เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งคือสุขเวทนา หรือทุกขเวทนากับอทุกขมะสุขเวทนาที่มีอยู่ทั้งภายในและภายนอกว่าเวทนานี้เป็นเหตุแห่งทุกข์มีความสาบสูญไปเป็นธรรมดามีความสุดโทมไปเป็นธรรมดาถูกต้องด้วยอุทยพยาญาณแล้วเห็นความเสื่อมไปอยู่ย่อมรู้แจ่มแจ้ง ความเป็นทุกข์ในเวทนานั้นอย่างนี้เพราะเวทนาทั้งหลายสิ้นไปนั่นเองทุกข์จึงไม่เกิดดูกระพิกษุทั้งหลาย การพิจารณาเห็นเนืององว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งหมดย่อมเกิดขึ้นเพราะตัณหาเป็นปัจจัยนี้เป็นข้อที่หนึ่งการพิจารณาเห็นเนืองเนืองว่าเพราะตัณหานั่นเองดับเพราะสํารอกโดยไม่เหลือทุกจึงไม่เกิดนี้เป็นข้อที่สอง ภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมเป็นธรรมสองอย่างโดยชอบเนืองๆอ,อย่างนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวพึงหวังผลสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัตผลในปัจจุบันนี้หรือเมื่อยังมีความถือมั่นเหลืออยู่เป็นพระอนาคามี บุรุษผู้มีตัณหาเป็นเพื่อนสองท่องเที่ยวไปสิ้นกาลนานย่อมไม่ล่วงพ้นสงสารอันมีความเป็นอย่างนี้และความเป็นอย่างอื่นไปได้ภิกษุรู้โทษนี้ว่าตัณหาเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์เป็นผู้มีตัณหาปราศจากไปแล้วไม่ถือมั่นมีสติ พึงเว้นรอบดูกรรภิกษุทั้งหลายการพิจารณาเห็นเนืองๆว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งหมดย่อมเกิดขึ้นเพราะอุป,ปาทานเป็นปัจจัยนี้เป็นข้อที่หนึ่ง การพิจารณาเห็นเนืองๆว่าเพราะอ,อุปาทานนั่นเองดับเพราะสำหรกโดยไม่เหลือทุกจึงไม่เกิดนี้เป็นข้อที่สองภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมเป็นธรรมสองอย่างโดยชอบเนืองๆอย่างนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่ พึงหวังผลสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัตผลในปัจจุบันนี้หรือเมื่อยังมีความถือมั่นเหลืออยู่เป็นพระอนาคามีพบย่อมมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยสัตว์ผู้เกิดแล้วย่อมเข้าถึงทุกข์ต้องตาย นีเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์เพราะเหตุนั้นบัณฑิตทั้งหลายรู้แล้วโดยชอบรู้ยิ่งความสิ้นไปแห่งชาติแล้วย่อมไม่ไปสู่พบใหม่เพราะความสิ้นไปแห่งอุปาทาน ดูกระภิกษูทั้งหลายการพิจารณาเห็นเนืองๆว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งหมดย่อมเกิดขึ้นเพราะความริเริ่มเป็นปัจจัยนี้เป็นข้อที่หนึ่งการพิจารณาเห็นเนืองๆว่าเพราะการริเริ่มนั่นเองดับเพราะสำรอกโดยไม่เหลือทุกจึงไม่เกิด นี้เป็นข้อที่สองภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมเป็นธรรมสองอย่างโดยชอบเนืองเนๆอ,อย่างนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวพึงหวังผลสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัตผลในปัจจุบันนี้ หรือเมื่อยังมีความถือมั่นเหลืออยู่เป็นพระอนาคามีทุกอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งหมดย่อมเกิดขึ้นเพราะความริเริ่มเป็นปัจจัยเพราะความริเริ่มดับโดยไม่เหลือทุกจึงไม่เกิดภิกษุรู้โทษนี้ว่าทุกย่อมเกิดขึ้น เพราะความริเริ่มเป็นปัจจัยตั้งนี้แล้วสละคืนความริเริ่มได้ทั้งหมดแล้วน้อมไปในนิพพานที่ไม่มีความริเริ่มถอนภวะตันหาขึ้นได้แล้วมีจิตสงบมีชาติสงสารสิ้นแล้วย่อมไม่มีพบใหม่ ดูกราภิกษุทั้งหลายการพิจารณาเห็นเนืองๆว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งหมดย่อมเกิดขึ้นเพราะอาหารเป็นปัจจัยนี้เป็นข้อที่หนึ่งการพิจารณาเห็นเนืองๆว่าเพราะอาหารทั้งหมดนั่นเองดับเพราะสํารอกโดยไม่เหลือทุก์จึงไม่เกิด นี้เป็นข้อที่สองภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมเป็นธรรมสองอย่างโดยชอบเนืองเนๆอ,องอย่างนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียนมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่พึงหวังผลสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัตผลในปัจจุบันนี้ หรือเมื่อยังมีความถือมั่นเหลืออยู่เป็นพระอนาคามีทุกอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งหมดย่อมเกิดขึ้นเพราะอาหารเป็นปัจจัยเพราะอาหารทั้งหลายดับโดยไม่เหลือทุกจึงไม่เกิดภิกษุผู้ตั้งอยู่ในธรรมผู้ถึงเวท รู้โทษนี้ว่าทุกย่อมเกิดขึ้นเพราะอาหารเป็นปัจจัยดังนี้แล้วกำหนดรู้อาหารทั้งปวงเป็นผู้อันตัญหาไม่อาศัยในอาหารทั้งหมดรู้โดยชอบซึ่งนิพพานอันไม่มีโรคพิจารณาแล้วเศพปัจจัยสี่ย่อมไม่เข้าถึงการนับว่า เป็นเทวดาหรือมนุษย์เพราะอาสวะทั้งหลายหมดสิ้นไปดูกระภิกษุทั้งหลายการพิจารณาเห็นเนืองๆว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งหมดย่อมเกิดขึ้น เพราะความหวั่นไหวเป็นปัจจัยนี้เป็นข้อที่หนึ่งการพิจารณาเห็นเนืองเนืองว่าเพราะความหวั่นไหวทั้งหลายนั่นเองดับไปเพราะสำรอบโดยไม่เหลือทุกจึงไม่เกิดนี้เป็นข้อที่สองภิกษุ ผู้พิจารณาเห็นธรรมเป็นธรรมสองอย่างโดยชอบเนืองๆอ,อย่างนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดียวอยู่พึงหวังผลสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัตผลในปัจจุบันนี้หรือเมื่อยังมีความถือมั่นเหลืออยู่เป็นพระอนาคามี ทุกอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งหมดย่อมเกิดขึ้นเพราะความหวั่นไหวเป็นปัจจัยเพราะความหวั่นไหวดับไม่มีเหลือทุกจึงไม่เกิดภิกษุรู้โทษนี้ว่าทุกย่อมเกิดขึ้นเพราะความหวั่นไหวเป็นปัจจัยดังนี้เพราะเหตุนั้นแหละภิกษุสละตัณหาแล้ว ดับสังขารทั้งหลายได้แล้วเป็นผู้ไม่มีความหวั่นไหวไม่ถือมั่นแต่นั้นพึงเว้นรอบดูกระรับภิกษุทั้งหลายการพิจารณาเห็นเนื่องเนืองว่า ความดิ้นรนย่อมมีแก่ผู้อันตันหาทิฏฐิและมานะอาศัยแล้วนี้เป็นข้อที่หนึ่งการพิจารณาเห็นเนืองๆว่าผู้ที่ตันหาทิฏฐิและมานะไม่อาศัยแล้วย่อมไม่ดิ้นรนนี้เป็นข้อที่สองภิกษุ ผู้พิจารณาเห็นธรรมเป็นธรรมสองอย่างโดยชอบเนืองเนืองอย่างนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่พึงหวังผลสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัตผลในปัจจุบันนี้หรือเมื่อยังมีความถือมั่นเหลืออยู่เป็นพระอนาคามี ผู้อันตัญหาทิฏฐิและมานะไม่อาศัยแล้วย่อมไม่ดิ้นรนส่วนผู้อันตัญหาทิฏฐิและมานะอาศัยแล้วถือมอมั่่นยูย่อมไม่ล่วงพ้นสงสารอันมีความเป็นอย่างนี้และความเป็นอย่างอื่นไปได้ภิกษุรู้โทษนี้ว่า เป็นภัยใหญ่ในเพราะนิสัยคือตัณหาทิฏฐิและมานะทั้งหลายแล้วเป็นผู้อันตัณหาทิฏฐิและมานะไม่อาศัยแล้วไม่ถือมั่นมีสติพึงเว้นรอบ ดูกระัภิกษท้งหลุายการพิจารณาเห็นเนื่องเนืองว่าอารูปปพบละเอียดกว่ารูปประพบนี้เป็นข้อที่หนึ่งการพิจารณาเห็นเนื่องๆว่านิโรธละเอียดกว่าอารูปประพบนี้เป็นข้อที่สองภิกษุ ผู้พิจารณาเห็นธรรมเป็นธรรมสองอย่างโดยชอบเนืองๆอ,อย่างนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวพึงหวังผลสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัตผลในปัจจุบันนี้หรือเมื่อยังมีความถือมั่นเหลืออยู่เป็นพระอนาคามี สัตว์เหล่าใดผู้เข้าถึงรูปปพบและตั้งอยู่ในอรูปปพบสัตว์เหล่านั้นเมื่อยังไม่รู้ชัดซึ่งนิพพานก็ยังเป็นผู้จะต้องมาสู่พบใหม่ส่วนชนเหล่าใดกำหนดรู้รูปประพบแล้วไม่ดำรงอยู่ด้วยดีในอรูปปพบชนเหล่านั้น น้อมไปในนิพพานทีเดียวเป็นผู้ละมัจจุเสียได้ดูกระรับภิกษุทั้งหลายนามรูปที่โลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลก ที่หมูสัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เล็งเห็นว่านามรูปนี้เป็นของจริงพระอริยเจ้าทั้งหลายเห็นด้วยดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านามรูปนั่นเป็นของเทพนี้เป็นอนุปัสนาข้อที่หนึ่งนิพพานที่โลก พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกที่มูสัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เล็งเห็นว่านิพพานนี้เป็นของเทจพ,พระอริยเจ้าทั้งหลายเห็นด้วยดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านิพพานนั้นเป็นของจริง นี้เป็นอนุปัสนาข้อที่สองภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมเป็นธรรมสองอย่างโดยชอบเนืองเนๆอ,อย่างนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่พึงหวังผลสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัตผลในปัจจุบันนี้ หรือเมื่อยังมีความถือมั่นเหลืออยู่เป็นพระอนาคามีท่านผู้มีความสำคัญในนามรูปอันเป็นของมิใช่ตนว่าเป็นตนจงดูโลกพร้อมทั้งเทวโลกผู้ยึดมั่นแล้วในนามรูปซึ่งสำคัญนามรูปนี้ว่าเป็นของจริง ก็ชนทั้งหลายย่อมสำคัญนามรูปด้วยอาการใดๆนามรูปนั้นย่อมเป็นอย่างอื่นไปจากอาการที่เขาสำคัญนั้นๆนามรูปของผู้นั้นแหลเป็นของเท็จเพราะนามรูปมีความสาบสูญไปเป็นธรรมดานิพพาน มีความไม่สาบสูญไปเป็นธรรมดาพระอริยเจ้าทั้งหลายรู้นิพพานนั้นโดยความเป็นจริงพระอริยเจ้าเหล่านั้นแหละเป็นผู้หายหิวดับรอบแล้วเพราะตรัสรู้ของจริง ดูกระพิกษุทั้งหลายอิทถารมที่โลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกที่มูสัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เล็งเห็นว่าเป็นสุขพระอริยเจ้าทั้งหลายเห็นด้วยดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่า นั่นเป็นทุกข์。นี้เป็นอนุปัสสนาข้อที่หนึ่งนิพพานที่โลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกที่มูสัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมเทวดาและมนุษย์เล็งเห็นว่านี้เป็นทุกข์พระอริยเจ้าทั้งหลายเห็นด้วยดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงว่านั่นเป็นสุขนี้เป็นอนุปัสนาข้อที่สองภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมเป็นธรรมสองอย่างโดยชอบเนืองๆอ,อย่างนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวพึงหวังผลสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคือ อรหัตผลในปัจจุบันนี้หรือเมื่อยังมีความถือมั่นเหลืออยู่เป็นพระอนาคามีรูปเสียงกลิ่นรสภาษาและธรรมารมล้วนหน้าปรารถนาหน้าใครหน้าพอใจมีประมาณเท่าใด โลกกล่าวว่ามีอยู่อารมณ์หกอย่างเหล่านี้โลกพร้อมทั้งเทวโลกสมมุติกันว่าเป็นสุขแต่ว่าทำรรเป็นที่ดับอารมณ์หกอย่างนี้ชนเหล่านั้นสมมุติกันว่าเป็นทุกข์ความดับแห่งเบญจขันธ์พระอริยเจ้าทั้งหลายเห็นว่าเป็นสุข ความเห็นขัดแย้งกันกันกบโลกทั้งปวงนี้ย่อมมีแก่บัณฑิตทั้งหลายผู้เห็นอยู่ชนเหล่าอื่นกล่าววัตถุกรามใดโดยความเป็นสุขพระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าววัตถุก,กามนั้นโดยความเป็นทุกข์ชนเหล่าอื่นกล่าวนิพพานใดโดยความเป็นทุกข์พระอริยเจ้าทั้งหลาย ผู้รู้แจ้งกล่าวนิพพานนั้นโดยความเป็นสุขท่านจงพิจารณาธรรมที่รู้ได้ยากชนพานทั้งหลายผู้ไม่รู้แจ้งพากันลุ่มหลงอยู่ในโลกนี้ความมืดตื้อย่อมมีแก่ชนพานทั้งหลายผู้ถูกอวิชชาหุ้มห่อแล้วผู้ไม่เห็นอยู่ ส่วนนิพพานเป็นธรรมชาติเปิดเผยแก่สัตบุรุษผู้เห็นอยู่เหมือนอย่างแสงสว่างฉะนั้นชนทั้งหลายเป็นผู้คน้นคว้าไม่ฉลาดต่อธรรมย่อมไม่รู้แจ้งนิพพานที่มีอยู่ในที่ใกล้ชนทั้งหลายผู้ถูกภวะราคะครอบงำแล้ว เล่นไปตามกระแสภวะตัณหาผู้เข้าถึงวตะอันเป็นบ่วงแห่งมาเนืองเนืองไม่ตรัสรู้ธรรมนี้ได้โดยง่ายนอกจากพระอริยเจ้าทั้งหลายใครหนอย่อมควรจะรู้บทคือนิพพานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายตรัสรู้ดีแล้ว พระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ไม่มีอาสวะเพราะรู้โดยชอบย่อมปรินิพาน